มาดูเรื่องโควิด19กันบ้างนะครับช่วงนี้บางคนไม่ค่อยพูดถึงกันละเพราะสถานการณ์เริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้นครับกระทรวงสาธารณสุขเองก็เตรียมเสนอสบคชุดใหญ่ในการที่จะปรับพื้นที่ให้เป็นสีเขียวทั่วประเทศนะครับขณะเดียวกันข้อเสนอของผู้ประกอบการผับบาร์คาราโอเกะโดยเฉพาะสถานบันเทิงขอเปิดถึงตีสองได้ไหมอันนี้สธ.ก็มีแนวโน้มที่จะเสนอเหมือนกันครับกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงคมนาคมและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายืนยันผ่านการจัดงาน Thailand Moving Together นะครับกอดกินบินเที่ยวใช้ชีวิตใกล้ชิดอีกครั้งนี่ก็เป็นการโปรโมทครับกิจกรรมก่อนที่จะประกาศให้ไทยเข้าสู่การประกาศให้โควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่นใช้ชีวิตร่วมกับโควิด-19 อย่างปลอดภัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าวันพรุ่งนี้จะเสนอสบคปรับพื้นที่เป็นสีเขียวหรือพื้นที่เฝ้าระวังทั่วประเทศแต่ยังขอความร่วมมือผู้ประกอบการนะครับต้องเฝ้าระวังอย่าผ่อนคลายจนเหมือนกับภาวะปกติจนเกินไปครับพรุ่งนี้เราก็จะประกาศให้ทุกจังหวัดในประเทศไทยเป็นสีเขียวนะครับเราก็จะเปิดให้มีการเปิดของสถานให้บริการผับบาร์คาราโอเกะภัตตาคารนะครับเป็นไปตามกฎหมายที่มีไว้อยู่ดั้งเดิมนะครับสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังก็คือเราควรที่จะอย่าได้ผ่อนคลายซะจนเป็นเสมือนสภาวะปกติและการประชุมสบคพรุ่งนี้จะเป็นครั้งแรกที่ผู้ว่ากทมจะพบกับนายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งผู้ว่ากทมก็บอกว่าไม่ได้เสนอประเด็นอะไรเป็นพิเศษและก็รู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ไปทำเนียบรัฐบาลในรอบ8ปีค่ะนอกจากประเด็นเรื่องการรายงานสถานการณ์โควิดแล้วมีประเด็นอื่นที่เตรียมที่จะไปคุยกับท่านนายกด้วยไหมคะไม่ได้มีอะไรครับก็เพราะว่าเราไปประชุมสบคนะก็ถ้ามีท่านมีให้แจ้งอะไรเราคงพยายามเรียนตอบไปตามที่ท่านถามแต่ไม่ได้มีเตรียมประเด็นอะไรเพิ่มเติมครับเราเป็นผู้น้อยจะไปจะไงนะเราเป็นแค่ผู้ว่ากทมครับท่านเป็นหัวหน้าของประเทศอ่ะก็เราก็ต้องแล้วแต่ท่านครับครับสวัสดีไกลๆก่อนนะถ้าไม่ได้ครับแต่พรุ่งนี้คงได้เจอกันครับคงได้เจอกันครับพรุ่งนี้สิ่งที่ควรจับตาก็คือนี่ฮะสถานบันเทิงเขาขอเปิดถึงตีสองจะได้ไหมก็จะมีการพิจารณากันนะครับรวมไปถึงความชัดเจนว่าจะอนุญาตให้ถอดหน้ากากอนามัยในที่โล่งแจ้งได้หรือไม่ครับพรุ่งนี้รอดูกันครับ